สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กตาพากินนะคะไปได้ลูกชิ้นค่ะนะฮะแม่กินมากเลยค่ะชิ้นแม่ไปไหนครับน้องชายสอดส่องซื้อมาให้นะคะนี่ไม้ละ10บาทนะคะเป็นไส้กรอกร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ซอยตรงราชวัฒน์นะคะตรงข้ามกรมสรรพสามมิตนะคะตรงซอยปากทางเข้าซอยมิตรอนันต์ค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดซีจาร์ดอร่อยมากอันนี้แบบไม่เผ็ดเป็นน้ำจิ้มแบบยืดๆหวานๆน้ำจิ้มหวานเนี้ยคิวยาวมากครับเสี้ยลูกค้าแน่นเลยลูกค้าเพียบนะฮะหลังน้อยตุ๊กซ่าถ่ายให้ดูเลยครับทำเป็นครอบครัวนะฮะอันนี้เป็นเบคอนพันส่วนเป็นหลักเราเป็นกับข้าวคุณแม่มณีนะครับพอดีคุณแม่ห่อมาแล้วก็เหลือตัวนี้เป็นผัดหมูใส่ตับหมูด้วยหอมอร่อยมากเนื้อมีอีก2อย่างมีกันไก่กับหมูไส้ปลาทิชชู่หน่อยค่ะแซ่บไหมเด็ดน้ำจิ้มนี่เด็ดมากพอดีตอนแรกก็บอกว่าจะรวมน้ำจิ้มให้ก็เลยบอกว่าเอาแยกกันเดี๋ยวจะได้ชิมว่าอันไหนมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเห็ดต้องกินกับซีฟู้ดเป็นพวกลูกชิ้นนี่กินกับน้ำจิ้มหวานก็ได้ครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอร่อยกินตุ๊กซ่ากินแล้วก็เด็ดเด็ดเด็ดอุ่นกับข้าวเบคอนมันหอมดีนะเบคอนพันเห็ดเขียนทองน่าจะแซ่บคิวยาวเบคอนมันเห็ดเขียนทองอ่ะทำง่ายๆมากเลยนะเดี๋ยววันหลังกลับบ้านนะไปย่างเบคอนนะแซ่บพอดีตอนซื้อผลมันลงเม็ดลูกค้าได้น้อยเราก็เลยคิงรีบซื้อมาก่อนนี่เป็นเอ็นเนื้อมีเอ็นเนื้อเอ็นหมูอีกปลาพวกลูกชิ้นไม้ละ10บาทถ้าไปซื้อต้องหมดเป็นร้อยแน่เลยเนี่ยขนาดส่วนสองมันก็เป็นร้อยพวกพันเบคอนนี่20บาทจานนี้ก็80บาทครับซื้อน้ำจิ้มแล้วก็มาวัตถุที่มาทำกินเองก็น่าจะดีกว่าอยู่ถ้าใครขยันนะอันนี้จะออกหวานออกเผ็ดเบคอนแล้วก็กับข้าวคุณแม่มณีเผ็ดเผ็ดมากเลยนะคะน้ำจิ้มนี้เขาจิ๊ดจ๊าดน้ำจิ้มเด็ดผัดหมูใส่หัวหอมใหญ่แม่มณีทำได้อร่อยมากไม่เค็มเด็ดชอบ
มันจะหวานหวานขายว่าส่วนมากก็กินรวมกันแล้วสองน้ำจิ้มจะพอดีว่างั้นพอน้ำจิ้มนี้จะไม่หวานไงอันนี้เผ็ดเปรี้ยวเลยบอกว่าเดี๋ยวผมกิน3คำครับคำแรกก็ผิดคำที่2ก็หวานคำที่3ก็ค่อยกินผสมกันโอ้กับข้าวเราแน่นมากพอแล้วก็ขอเคลียร์ลูกชิ้นให้หมดก่อนนั้นไม่มีที่วางลูกอิ่มยังจ้ะกินข้าวอีกไหมอิ่มแล้ว เยื่อมดำคือหมกไส้ปลาช่อนรู้แซ่บมากชอบมันอันนี้กันไก่กันไก่ฝีมือตุ๊กซ่าอร่อยไหมอ่ะไหม้หม้อหน่อยนึงมันเป็นกลิ่นแบบให้มันไหม้หม้อเติบเผ็ดอ่ะนี่เผ็ดมากเลยอ่ะถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ก็ลองชิมดูนะครับตรงข้ามกรงสัมภาษามิตรซอยมิตรอนันต์พี่เติบเบฟอะไรอีกคะก็เหนียวครับร้อนร้อนยิ้นพองครับไม้ใหม่เลยช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองนะครับใครเข้าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกาดจะตกนะครับใส่มงใส่แมสให้ดี
สีคล้ำไปหน่อยน่าจะมีอะไรผิดพลาดรสชาติดีน้ำไหมครับมีแล้วค่ะมันรู้สึกแรงดีหน้าเนียนเลยซาดูมีออร่าขึ้นมาเลยหลังจากที่หน้าดำโดนแดดข้าวแล้วข้าวเหนียวร้อนๆแข็งแซ่บมากขมหลังดีฝ่ายไหมครับดีดีค่ะชอบถ้าต่อก็แนะนำเบคอนพันแฮมข้าวหน่อมาฝรั่งอร่อย20บาทมีเป็นพันเห็ดหอมแล้วก็เห็ดคนญี่ปุ่นออริจินเนี่ยออริจินสามารถหยิบมาขายนี่ก็ขายได้ดีนะว่ามั้ยกำไรดีอยู่นะซาไม่หายเผ็ดเลยนะครับคนต้องใส่น้ำอีกนิดนึงมันเลยไม่แข็งข้าวเดี๋ยวเวียบน้ำไปด้วยลืมหัวยืนเช่นอยู
วันนี้ก็อิ่มอร่อยกับมื้อเย็นนะครับขอบคุณที่รับชมทุกซ่าก็ไปกินน้ำแก้เผ็ดหาของหวานกินก่อนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ